จุลกฐินเป็นกฐินที่มีเวลาน้อยทุกอย่างต้องเสร็จภายในหนึ่งวันนับตั้งแต่เก็บฝ้ายทอเป็นผืนย้อมสีและรุ่งเช้าก็ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จัดเป็นกฐินที่มีอานิสงส์มากมีข้อสันนิษฐานว่ามูลเหตุของการทอดจุลกฐินนี้เกิดจากความจำเป็นที่จะต้องทอดกฐินให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาคือในวันสิ้นสุดเขตกฐินซึ่งมีผู้จิตศรัทธาได้สืบรู้ว่ามีวัดใดที่ยังไม่ได้รับกฐินจนถึงกลางเดือนวัตถุประสงค์ของการจัดจุลกฐินหนึ่งเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพิธีกรรมโบราณล้านนาให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้พิธีกรรมของล้านนา 3. เพื่อเป็นการหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติจุลกฐินคือคำเรียกการทอดกฐินที่ต้องทำด้วยความรีบด่วนโดยต้องอาศัยความสามัคคีของศรัทธาจำนวนมากเพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียวกล่าวคือต้องเริ่มต้นตั้งแต่เก็บฝ้ายตัดเย็บย้อมและถวายให้พระสงฆ์กรานกฐินให้เสร็จภายในเวลาวันหนึ่งจนถึงย่ำรุ่งอีกวันหนึ่งดังนั้นโบราณจึงนับถือกันว่าการทำจุลกฐินมีอานิสงส์มากเพราะต้องใช้ความอุตสาหะพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดาภายในระยะเวลาอันจำกัดโดยจุลกฐินมีปัจจุบันมักจัดเป็นงานใหญ่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากการร่วมมือกันจัดทำจุลกฐินจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นอย่างดีปัจจุบันประเพณีการทำจุลกฐินนิยมทำกันเฉพาะชุมชนทางภาคเหนือและภาคอีสานเท่านั้นโดยอีสานจะเรียกกฐินชนิดนี้ว่ากฐินแล่นข้อมูลของการทำจีวรให้เสร็จภายในวันเดียวปรากฏหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถากล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้คณะสงฆ์ในวัดเชตวันร่วมมือกันจัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อถวายแก่พระอนุรุทธะผู้มีจีวรเก่าใช้การเกือบไม่ได้แล้วในครั้งนั้นเป็นงานใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จทรงช่วยทำไตรจีวรด้วยโดยทรงรับหน้าที่สนเข็มในการทำจีวรครั้งนี้ด้วยเชื่อกันว่าการทอดจุลกฐินจะได้บุญมากกว่าการทอดกฐินธรรมดาถึง10เท่าและวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2554เราขอนำท่านไปที่จังหวัดพะเยาณที่วัดอนาริโยทิพยารามThank you.
Thank you.